สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ได้เอาพระสมเด็จพระคลังในยุคต้นมาเพื่อเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมรับฟังได้เรียนรู้นะครับว่าของแท้ๆสร้างในยุคของสมเด็จโตนะครับที่มีอายุมากกว่า170ปีว่าเขาทิ้งคราบเก่าให้เราเรียนรู้เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะลงขยายด้วยกล้อง 1600X นะครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับนี่ครับอันนี้คือตอนนี้ยังไม่ได้ขยายนะครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนะครับครับลาครับตะไคร่น้ำนะครับครับน้ำดินนะครับจึงทำให้เราเกิดครับแคนไซต์ทับถมนะครับนะครับจะลงขยายด้วยกล้องนะครับนะครับนะครับคนแก่บอกเล่าต่อมาว่าเป็นภูมิปัญญาจากถ้าเราจะเรียนรู้พระสมเด็จพระคลังเพราะพระสมเด็จพระคลังเขาสร้างจากหินปูนเปลือกหอยที่งอกได้และมวลสารจากธรรมชาติจากภูมิปัญญาคนโบราณเขาให้เอาหินมาเป็นแบบหินที่อยู่ตามหน้าผาตามภูเขาตามทุ่งนาที่มีครับเป็นคราบแผ่นไซต์ที่งอกได้ให้เอามาเป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูแล้วมาดูมาเทียบเคียงให้สังเกตสังกันให้สังเกตเทียบเคียงจะคล้ายสมเด็จพระคลังเนื้อสมเด็จพระคลังมากนะครับผมจึงได้เอาหินนะครับนี่ครับถ้าขาวๆเขาบอกว่าถ้าขาวๆจะอายุมากกว่า200ปีนะครับถ้าสีอย่างนี้สีขุ่นๆอย่างนี้อายุ150ปีลงนะครับถ้าขาวๆแก่ๆก็อายุ170ปี200กว่าปีนะครับนะครับแล้วก็จะเกิดงอกนะครับเขาจะงอกทับถมนะครับทับถมนะครับตอนนี้เขางอกเยอะเลยครับก็มีหลายสีเพราะครับเป็นไซส์ครับปูนนี้ครับหินนี้เขาจะขึ้นตลอดนะครับขึ้นตลอดยิ่งอายุมากเท่าไหร่นะครับเขาก็จะสีเป็นสีขาวนะครับอายุยิ่งมากยิ่งเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับพระองค์นี้สร้างมีอายุมากกว่า170ปีนะครับจากคนจากภูมิปัญญาคนโบราณนะครับเขาบอกว่าให้สังเกตหินนะครับจากหินที่เป็นงอกได้ที่ตามหน้าผาตามภูเขาตามทุ่งนานะครับนี่ครับมันจะเกิดคราบแคนไซต์นะครับเหมือนปูนเปลือกหอยนะครับเกิดคราบแคนไซต์เกิดคราบน้ำปูนพอพระเข้าหุ่นย่นย่อมาตกเขาจะลอยขึ้นมาเป็นตกผนึกนะครับตกผนึกแล้วก็มาเป็นคราบแคนไซต์นะครับเห็นไหมครับนี่คราบแคนไซต์นะครับดูได้เลยครับชี้ชัดได้เลยครับถ้ามีคราบแคนไซต์นะครับนี่ครับคราบแคนไซต์นะครับดูเรื่อยๆครับคราบแคนไซต์ที่ต้องอยู่ลอยอยู่ทับถมอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับคราบแคนไซต์พวกนี้จะลอยทับถมอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยทับถมนะครับนะครับดูคราบแคนไซต์ก่อนนะครับเนี่ยคราบแคนไซต์ครับเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพมีหลุมมีรอยลึกรอยมีสูงมีต่ำนะครับเห็นไหมครับนะครับเขาจะขึ้นมาครับทับถมอยู่ด้านบนนะครับแล้วพระสมเด็จพระคลังสร้างจากธรรมชาตินะครับจากน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเอามาเป็นน้ำมนต์หลายที่นะครับและดินศักดิ์สิทธิ์หลายที่เอาเป็นส่วนผสมปูนเปลือกหอยเอามาตำมาบดเป็นส่วนผสมหินแคนไซต์ส่วนหนึ่งเอามาตำเป็นส่วนผสมแล้วก็น้ำมันน้ำอ้อยนะครับแล้วโอ้มวลสารเยอะมากครับแล้วได้มาจากธรรมชาติทั้งนั้นนะครับเอามาเป็นส่วนผสมพระจะมีการลอยมีหดจนย่อเป็นหลุมเป็นบ่อมีรอยลานรอยลาไหมครับนะครับเหมือนหินนะครับเหมือนกันเลยครับหินตามภูเขาหน้าผาครับก็จะมีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับดูครับหดจนย่อมีรอยลานรอยลาวเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเหมือนกันแล้วครับนี่ครับเหมือนหินครับใครไปเที่ยวดูสังเกตหน้าผาหินภูเขาเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับม
ีรอยลานรอยเล้านะครับอย่างนี้เลยครับมีรอยลานรอยเล้าอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับนี่ครับนี่ครับมีรอยลานรอยเล้าเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับแล้วก็เกิดคราบแข็งไซทับถมตรงที่เป็นที่เป็นรอยต่ำนะครับทับถมนะครับแล้วต่อมาก็จะมีคราบลานะครับคราบลาคราบตะไคร่น้ำนะครับเกิดจากดินนะครับดินวิเศษดินศักดิ์สิทธิ์หลายที่ที่ได้นำไปผสมเกิดจากน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอามาทำเป็นน้ำมนต์มาผสมนะครับนะครับตะไคร่ครับเกิดตะไคร่นะครับถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราหาสังเกตนะครับคนโบราณครับเขาถึงทำอะไรออกมาได้ดีเขาเครื่องมือเขาไม่มีสมัยก่อนเขาสังเกตนะครับนะเกิดจากการสังเกตนะครับนะครับเกิดจากสังเกตนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเหมือนหินนะครับเหมือนครับมีทุกอย่างเหมือนหินเลยครับคราบตะไคร้มีคราบตะไคร้น้ำคราบดินคราบลาคราบน้ำว่านนะครับส่วนผสมนะครับจะมีครับเห็นไหมครับแล้วต่อมาเราเห็นพวกนี้ครบแล้วเราก็จะดูอย่างอื่นแทนที่สมเด็จพระคลังเขามีผลผสมของผลพุทธคุณมวลสารมีอะไรบ้างครับเราต้องรู้นะครับพอเรารู้เสร็จแล้วก็หาครับเป็นนิหารแล้วอ้าวนี่เจอ1เม็ดนะครับนี่มีพระกำแพงนะครับพระกำแพง1เม็ดแล้วครับนี่ครับเจอแล้วมาเลยนี่ครับนี่ก็พระกำแพงนี่ครับพระกำแพงลานทุ่งเศรษฐีนะครับนี่ครับก็หาอีกครับอ้าวนี่เจอแล้วครับพระกำแพงกุลาทุ่งเศรษฐีครับพระสุมกอเขาว่ากันนะครับนะครับหากันไปเลยครับนี่ครับโหนี่อีกเม็ดหนึ่งครับอันนี้ผงพุทธคุณครับนี่ผงแป้งผงปัทมังผงสิงเหบผงช็อกผงแป้งที่ท่านปลูกเสกนะครับผงพุทธคุณทั้ง5แล้วก็เอาลงมาผสมก็จับตัวเป็นก้อนครับนะครับนี่ใช้หมดเลยครับผงแป้งครับผงแป้งผงทุกคุณผงที่ผงช็อกครับผงนี้ครับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับนี่พระหักแตกกำแพงครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ใช่หมดแล้วครับนี่ครับมวลสารเม็ดมวลสารนั่นครับนี่ครับใช่หมดเลยครับพวกนี้นี่ครับนี่ครับดูครับนี่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 กระพะกำแพงครับนี่ครับนี่ครับรอยลานรอยล้าวครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังโอ้ด้านหลังนี่ครับเห็นไหมครับคราบแขนสายขึ้นหนาปึกเลยครับเห็นไหมครับมีคราบน้ำดินคราบน้ำว่านนะครับคราบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับถ้าคนเล่นศึกษาพระสมเด็จพระคลังจะมองปั๊บรู้ออกในทันทีครับนี่ครับพระแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่ครับอยากให้ทุกท่านติดตามกดติดตามเยอะๆนะครับผมมีกำลังใจถ้าผมมีกำลังใจผมจะเอาลงให้ดูนะครับนะครับสมเด็จพระคลังท่านสร้างมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เอาไปใช้ไปบูชามีความเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้นะครับแล้วได้มีเงินมีทองไปทำนุพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาให้มีวัดวาอารามมากมายขึ้นนะครับเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีเงินทางวัดทางวาคนมาช่วยวัดวาอารามก็ได้เมียท่านก็ดึงได้ทำสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นนำผงทุกคนผงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนำมาสร้างเป็นพระไว้แจกจ่ายกับคนที่มาร่วมทำบุญนะครับวัดวาอารามสมัยก่อนคนเงินก็หายากนะครับทำไมพระวัดเขาถึงสร้างกันได้เร็วทำไมวัดเยอะแยะสมัยนั้นเพราะชาวบ้านชาวเมืองเขามาร่วมสร้างวัดนะครับเขาทางวัดก็จึงได้สร้างพระขึ้นมาเพื่อมาแจกจ่ายแจกให้ฟรีๆนะครับเพื่อตอบแทนนะครับเพื่อนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าถูกใจกดติดตามผมเยอะๆนะครับครับสวัสดีครับ